ไทยแลนด์นิวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณณัฐพงศ์ คีรีฤกษ์ผลหรือที่รู้จักกันในนามออเอติงพัสพิธีกรรายการทีวีเดอะโค้ดคมคิดเปลี่ยนชีวิตทางททบ5ที่ล่าสุดได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล2020 New Award Journalist Day สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่นแห่งปีซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าก็จริงๆก่อนอื่นนะครับอยากจะกราบขอบพระคุณนะฮะทางคณะผู้จัดนะครับแล้วก็คนที่ผลิตนะครับรายการเราก็คือ The Coach นะครับคมคิดเปลี่ยนชีวิตทางช่อง5นะครับก็เสนอชื่อแล้วก็ได้รับรางวัลมาดังกล่าวนะครับต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับแล้วก็ลืมไม่ได้เลยนะฮะขอบคุณผู้ชมขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะก็จริงๆอย่างที่เราตั้งใจมาโดยตลอดนะครับในระยะเวลา4ปีที่ผมเป็นสื่อมาเราพยายามผลิตรายการที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เราต่อสู้นะครับเพราะว่าคนดูในเชิงบวกเนี่ยจะน้อยกว่าดูในเชิงลบอยู่แล้วเพราะนั้นเราค่อนข้างยืนยันว่าเราจะทำในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ทำมาโดยตลอดจนวันนี้เรารู้สึกว่ารางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่เราได้รับแล้วมันรู้สึกภาคภูมิใจในการที่จะทำสิ่งดีๆแบบนี้ต่อไปครับอ๋อตอนนี้นะครับก็คือมีการจับมือกับอาจารย์นะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการดูแลสินค้าเรียกว่าอย.นะฮะอดีตคือเคยทำงานที่อย.แล้วก็ทางเฮียเอกนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านในการผลิตแบรนด์นะฮะสองท่านนี้ก็มาร่วมกันนะครับแล้วก็น้องๆ นะฮะที่ร่วมกันวันนี้ก็คือเราจะทำเป็นบริษัท The Coach Corporation นะครับภายใต้ The Coach Shop ซึ่งเราจะเลือกสินค้าที่มีคุณภาพนะฮะให้กับเรียกว่าแฟนคลับให้กับคนที่ผู้บริโภคนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยรู้จักกับทางด้านโรงงานเลยผ่านทางอาจารย์นะฮะที่ติดต่อหรือว่าได้คอนเนคชั่นมาก็การคัดเลือกแบรนด์ยังไงบ้างคะที่เข้ามาอยู่ก็อันนี้เดี๋ยวคงอาจจะต้องให้ทางอาจารย์นุช่วยชี้แจงนิดนึงนะนะครับวันนี้มาเป็นกำลังใจด้วยครับก็หลักใหญ่ๆคงต้องเลือกคุณภาพนะครับเพราะคุณว่าตอบโจทย์มันจะได้ยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคทุกท่านนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีการทำแบรนด์นะเป็นของเราเองแล้วก็ดูตัวสินค้าที่ได้คุณภาพเข้ามาครับคัดเลือกตัวเรื่องแรกเลยเรื่องตัวคุณภาพของสินค้าก่อนเป็นหลักแล้วก็ความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคที่ต้องการแล้วแก้ปัญหาตรงจุดกับเขาครับแบรนด์เนี่ยนะเราก็มุ่งมั่นที่จะปั้นแบรนด์สินค้าให้ออกมาตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดีที่สุดนะฮะในปัจจุบันนี้นะครับก็เราเน้นเรื่องทางคุณภาพเน้นเรื่องคุณเรื่องสินค้าหลายๆอย่างที่เราจะคัดเลือกเข้ามาช่วยกันคัดสรรนะสิ่งที่ดีที่สุดครับวางเป้าหมายของการเปิดบริษัทนี้ไหนครับคือจริงๆอย่างแรกก่อนนะครับเราต้องการที่เราบอกแล้วเราต้องการสินค้าดีมีคุณภาพเราเลยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านอดีตทำงานที่อย.เนี่ยนะครับมาดูแลด้านนี้เลยแล้วก็ในเรื่องการปั้นแบรนด์เราก็เอาคนที่ปั้นแบรนด์เก่งจริงๆและสุดท้ายเลยนะครับคือเราได้พูดคุยกับทางโรงงานเพราะนั้นราคาสินค้าที่ออกมาเนี่ยนอกจากคุณภาพดีแล้วยังราคาถูกแล้วนั่นหมายความว่าทุกคนได้ประโยชน์นะครับที่เราจะทำกันต่อไปนี้ครับอันนี้ทำต่อเนื่องอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราเปิดช่องเป็นช่อง YouTube นะครับของ All Eating Plus นะครับในการที่จะสื่อในเรื่องของดีๆนะฮะที่จะนำเสนอออกไปนะครับจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นในเร็วนี้อ๋อก็คือตอนนี้เราเตรียมไว้ในเดือนมิถุนายนนะครับก็คือน้องๆทั้งหมดเหล่านี้นะฮะเราจัดงานแอดเวนเจอร์จริงๆเราเคยจัดไปปีที่แล้วได้รับการตอบรับมากนะฮะปีนี้เราจัดเป็นแอดเวนเจอร์ครั้งที่2ก็จะเป็นการสัมมนาฟรีนะครับการกุศลอันนี้ไม่เก็บตังค์เลยฮะไม่เก็บตังค์เลยคนที่อยากจะมางานสัมมนาอย่างเงี้ยไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทเดียวยังได้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปทำบุญและไม่พอนะฮะเราจะได้รับชมรับฟังนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับโค้ชหรือผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะครับในงานนี้นะฮะสุดท้ายนะครับอยากจะฝากก็คือว่ารายการ The Coach นะครับคมคิดเปลี่ยนชีวิตทางททบ5นะฮะรายการนี้ฝากด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรายการที่บอกว่าผู้ผลิตหรือตัวผมเองนะฮะอยากจะส่งต่อไปยังผู้คนอยากจะเปลี่ยนแปลงผู้คนนะครับแล้วก็เรียกว่าคอนเทนต์รายการเนี่ยค่อนข้างดีเรามีคนที่ประสบความสำเร็จผู้เชี่ยวชาญ
มากนะฮะหลายๆคนที่มาออกรายการเพราะนั้นอยากให้ติดตามนะครับฝากด้วยนะฮะช่วงเช้าๆวันอาทิตย์นะครับชนบทไทยแลนด์นิวส์